ีใจนะคะได้มาทำพิธีปลงผมลูกชายทั้งสองนะคะภูมิใจที่ได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกชายทั้งสองคนในวันนี้นะคะเห็นถึงความตั้งใจของเขาทั้งคู่เลยค่ะอยากให้เขาศึกษาพระธรรมจากพระอาจารย์ให้ความรู้ตรงนี้ให้ได้เยอะๆเขาจะได้ความรู้กลับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในอนาคตข้างหน้าจ้ะในระหว่างที่คุณแม่กำลังตัดไปผมนะครับก็มีเสียงของพระอาจารย์นะครับพูดถึงผมนะครับว่าผมเนี่ยได้มาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับจริงๆแล้วการตัดไปผมนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดเครื่องกังวลใจออกไปครับทำให้เราไม่ต้องมีอะไรที่ต้องมากังวลใจต่อครับก็อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับอย่างน้อยก็ให้เห็นดวงธรรมภายในนะครับฝึกฝนอบรมตนเองครับตามคำสอนของพี่เลี้ยงแล้วก็พระอาจารย์นะครับเพื่อเอาบุญที่ได้เนี้ยไปฝากคุณพ่อคุณแม่ครับ